ทั้งเราศิลปินแล้วก็ญาติเพื่อนฝูงโดยเฉพาะพี่มุนีนะครับปางกินในวันนี้ก็มาเหมือนส่งพี่เป้าให้ไปหลับสบายเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราพร้อมเพรียงกันมากันเป็นแสนในขณะนี้นะครับเต็มหมดแล้วทั้งด้านหน้าด้านหลังหมดนะครับก็ขอให้วิญญาณของพี่เป้านะครับจงไปสู่สุคติรีบมาเกิดเร็วๆอยากฟังแฮปมหาเสน่ห์อีกนะครับโอเคครับตอนพี่เป้าที่ทำวงอยู่นะครับพูดถึงนี้ครับพี่ก็เป็นคนแบบไหนนะเคยผมอยากอยู่กับเขามากแต่ผมไม่มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้อยู่สายยังเลยครับไม่แต่สักนิดเดียวเลยผมส่วนตัวผมชอบเขาอยู่แล้วก็อยู่วงหัวหน้าสดใสมั่งหัวหน้าสุพรรณสันติชัยเกียงไกรกรุงสยามปริศนาวงศรีที่ผมอยู่นะครับแล้วก็โชคชัยโชคอนันต์แล้วอีกหลายวงนะที่ผมไปอยู่แต่ผมไม่มีโอกาสได้อยู่กับพี่เป้าเคยชมหน้าเวทีครับไหมครับอลังการบ่อยครับบ่อยครับบ่อยครั้งครับท่านที่หม่ำได้ไปกวนใจพี่เป้าด้านหน้าเวทีอยู่หลายครั้งครับก็รู้สึกแบบวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายครับก็แล้วคุณโคสิตมีผู้ว่ากทมเมื่อครั้งผ่านมานี่นะครับก็มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาพอจะมองเราไปเดินรุ่งหน้าไปขอราบเรียนเชิญผู้ที่อยู่ด้านหลังนะครับขอเรียนเชิญคุณรงสุราลิขิตมือบันทึกเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วคุณเพียงตะโกนบอกเป็นผู้อำนวยการแคลิฟอร์เนียกรรมการสวัสดิ์ชาสมไทยในสหรัฐก็ตั้งแต่รู้จักพี่เป้ามา30กว่าปีเราก็รู้สึกใจหายที่จะต้องถึงวันสุดท้ายของชีวิตพี่เป้าในครั้งนี้เรารู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งไก่ก็ในฐานะเป็นน้องคนหนึ่งในวงการบันเทิงของพี่เป้าก็ขออาลัยรักแล้วก็ยังจะจารึกไว้อยู่ในความทรงจำไปอีกนานเท่านานแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของพี่เป้าไปสู่สุคติอยู่ในภพในชาติที่ดีสมกับบุญวาสนาที่พี่เป้าได้เคยได้สร้างได้ทำก็ขอให้สมผลนั้นให้พี่เป้ามีความสุขมีความเจริญทุกภพทุกชาติไปค่ะครับคุณพี่เคยอยู่วงพี่เป้าไหมครับไม่เคยอยู่วงพี่เป้าแต่เคยขึ้นวงพี่เป้าต่อไปขอเรียนเชิญครับก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเราได้ขึ้นวงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจทุกครั้งที่ได้ขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปทุมธานีได้ขึ้นวงพี่เป้าเพราะว่าเราเป็นแค่ดารารับเชิญตอนนั้นเราก็เป็นแค่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นนักร้องในสมัยเป็นนางเอกแล้วก็ได้มีการสัญญาว่าจ้างให้ไปโชว์ตัวที่วงของพี่เป้าสายันสัญญาค่ะพ.ศ.เท่าไหร่ฮะจำได้ไหมฮะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2522ค่ะปลายปี2521ถึง22เป็นงานโฆษณาสุราแม่โขงซึ่งตอนนั้นคุณเอ๋คุณกรเทพเดชาไพบูลย์กำลังทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราแม่โขงตอนนั้นมีหลายจังหวัดคือจังหวัดแรกที่ได้ไปร่วมกับพี่เป้าคือจังหวัดกำแพงเพชรครั้งนั้นรู้สึกเป็นครั้งแรกที่เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมากในครั้งแรกที่ได้รู้จักพี่เป้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็มีโอกาสได้เจอกันในการรับเชิญอย่างนี้ค่ะอยู่หลายครั้งจนเมื่อ30ปีให้หลังมาเนี่ยตั้งแต่มีเพลงไก่จ๋าและมีปีที่ทรมานมาเราก็ไม่ค่อยได้พบกันมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเจอที่ไหนก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักเป็นสิ่งที่แบบมันประทับอยู่ในใจตลอดว่าเขามีความเสมอต้นเสมอปลายตลอดที่ได้พบแล้วก็รู้จักกันมาค่ะแล้วต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านคนแต่งเพลงมาแล้วพี่ยาอาจารย์ท่านทองอาจารย์เชิญหน่อยครับเชิญสบายเชิญนำพาด้วยนะครับไม่ได้เชิญอย่างนี้นะครับจะทำให้ครอบครัวเขาเกี่ยวครอบครัวเขาทานแล้วก็รู้ได้ใครมาบ้างครับมาพูดถึงพี่เป้าเคยคุ้นเคยยังไงเขียนเพลงหรืออะไรก็แต่ครับท่านเป็นยังไงในใจเรานะครับท่านที่ผ่านก็ท่านเดี๋ยวผมติดกันที่ได้ไปสบายติดให้ที่นี่ครับผมคือเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญครับมิตรท่านครับหลับให้สบายนะขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาจากพิยะตะกุราชผมเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่งว่าสายันไม่มีวันตายเขียนไว้ให้พี่เป้าไม่มีวันตายจากหัวใจของคนทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะชาวสุพรรณอย่างเดียวใจหายก็เป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกได้รู้ว่าแฟนๆของสายันสัญญายังรักพี่เป้ามากมายเหลือเกินเหมือนเดิมไม่มีวันตายจากหัวใจคนไทยเลยนะครับไม่ใช่คนสุพรรณอย่างเดียวขอขอบคุณเจ้าที่แห่งชาตินะครับมาจากสุพรรณก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับกลับสุพรรณพี่เป้า
ขอส่งสายันสู่สวรรค์ให้มีความสุขสนิทกับพี่เป้าขนาดไหนฮะสมัยที่เขียนเพลงกันแรกๆแล้วที่ตั้งวงครับราชนาต้องบอกว่าพี่เป้าคือส่วนหนึ่งที่ทำช่วยเพลงให้เป็นเพลงไก่จ๋าเพลงปีทรมานอีกหลายเพลงที่พี่เป้าช่วยผมเยอะมากซึ่งผมไม่เคยแต่งเพลงมาก่อนแต่เป็นเพลงครั้งแรกก็ลองให้สายันก็ชอบเขาอยู่แล้วสายันเนาะสายันก็จริงหรือเปล่าบอกก็จริงก็พี่เป้าก็ช่วยเยอะช่วยมากมายเหลือเกินครับจนเป็นนักแต่งเพลงขึ้นมาได้ก็คือส่วนหนึ่งคือสายันสัญญาครับยิ่งใหญ่จริงๆมาวันนี้หลับให้สบายเถิดผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินพี่ครับตอนที่พี่เป้าต้องขออภัยด้วยที่ไปชมวงเขาเลยครับเป็นว่าคือยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าวิธีการยังไงไม่เคยตั้งวงแต่เขาแต่เป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่แบบทั้งหางเครื่องทั้งอะไรเพราะพี่เป้าก็เป็นหางเครื่องมาก่อนเราจะรู้เรื่องวงดนตรีนี่มากนะฉะนั้นเป็นวงสายันที่ยิ่งใหญ่จริงครับแม้กระทั่งตัวสายันตั้งแต่ดังจนดับในที่นี้คือหลับก็ยิ่งใหญ่มากกว่าที่งานยิ่งใหญ่มากดูแล้วขนลุกขอบคุณมากครับครับไม่ยากครับครับเปิดทีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีจักรสารเวทีวัดสัมพันธวงศ์สารามพระเดชพระคุณพระราชวิริยารังการเจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑลเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระรามหลวงระดับนี้ขอกราบพระราชนาพระเดชพระคุณณอาสนะพิธีมหานาคหน้าไฟระดับนี้พระจักรพรรดินิมนต์พระคุณเจ้าปฏิบัติกิจเตรียมความพร้อมส่วนมหานาคหน้าไฟทั้ง8รูปของท่านครับด้วยความเคารพครับดร.มนัสโนนท์กรรมการบริการผู้บริการสำนักงานนโยบายและแผนบริหารวิลักษณ์ดอปไลและคุณหม่ำจมกครับจากบริษัทเวิร์กพอยต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์กราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอบคุณครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปไหนครับครับดด้วยความเร่งรีบนะครับอันดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนของวงดนตรีสายันสัญญาครับอาจารย์เจริญชัยสุขาวนะคุณสุนันท์ขวัญจิตและตัวแทนของแฟนเพลงนะครับแม่ทะเลาสีดูเลยครับดูเลยครับต้อนท่าสามท่านนะครับในเวลาใกล้เป็นตัวแทนของชาวคณะสายันสัญญาคุณสมบัติบุญบุญครับ